วันนี้มาเที่ยวกันยามค่ำคืนที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมฝั่งที่เห็นแสงไฟนั้นคือฝั่งชราโตรุ่งรุ่งเจริญมีอาหารสารพัดเมนูมีขายของตลอดทั้งคืนฝั่งนี้ก็คือโรตัสกำแพงแสนถนนสายนี้นะคะถ้าทางนี้นะคะมุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมถ้าเส้นนี้มุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะถ้าเส้นนี้นะคะมุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีถนนสายนี้นะคะถ้ามุ่งหน้าไปทางนี้ที่มองเห็นแสงไฟสวยๆคือตลาดโต้รุ่งรุ่งเจริญถนนเส้นนี้มุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีถนนเส้นนี้มุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมหรือตัวเมืองนครปฐมวันนี้มาดูบรรยากาศค่ำคืนของถนนสายนี้แล้วก็มีร้านค้ามากมายนะคะมีร้านค้ามากมายในยามค่ำคืนดูแสงไฟสวยๆนะคะดูแสงไฟสวยๆยามค่ำคืนและฝั่งนี้นะคะนี่นะคะแสงไฟสดใสยามค่ำคืนนะคะอันนี้คือตลาดโต้รุ่งรุ่งเจริญมีก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนะก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆเมื่อกี้นี้ก็ได้รับชมแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์นะคะอร่อยมากนะคะแล้วก็มีอาหารรสเด็ดจานเด็ดนะคะเยอะแยะเลยนะคะอาหารที่นี่นะมีทั้งข้าวมันไก่รสเด็ดข้าวขาหมูข้าวหมูแดงสารพัดเมนูก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยต้มตำรสแซ่บๆนะคะคือตลาดโต้รุ่งอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมดูบรรยากาศยามค่ำคืนวันนี้ครูชูก็พามาฝากนะคะอันนี้นะคะดูนะคะสวยๆนะคะอันนี้ก็หน้าโรตัสกำแพงแสนฝั่งนี้นะคะดูบรรยากาศยามค่ำคืนแสงไฟรถวิ่งนะคะแสงไฟเต็มไปหมดนะคะอันนี้คือตลาดโต้รุ่งนะคะแสงไฟมีอาหารการกินสารพัดเมนูที่ตลาดรุ่งเจริญแห่งนี้ดูนะคะดูบรรยากาศยามค่ำคืนสายนี้นะคะแสงไฟสดใสรถวิ่งเต็มไปหมดคึกคักคึกคักมากนะคะเส้นทางนี้นะคะดูความเจริญนะคะสวยสดงดงามไฟแสงสีอลังการของที่นะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมฝั่งนี้ตลาดโต้รุ่งรุ่งเจริญฝั่งนี้คือโรตัสดูบรรยากาศเก็บภาพสวยๆมาฝากยามค่ำคืนวันนี้พามาเที่ยวยามค่ำคืนไฟแสงสีมาเที่ยวชมตลาดโต้รุ่งมาทานอาหารรสชาติอร่อยอร่อยที่โต้รุ่งรุ่งเจริญแห่งนี้มาชมบรรยากาศแสงสีสวยสดงดงามยามค่ำคืนอลังการตาชมบรรยากาศสวยๆแสงสีสดใสแล้วก็มาชมแสงไฟมาชมแสงไฟสวยๆชมบรรยากาศยามค่ำคืนณสถานที่แห่งนี้ว่าสวยสดงดงามขนาดไหนพามาฝากเพื่อนๆได้ชมกันลมก็พัดเย็นๆสบายๆทิวทัศน์ก็สวยงามตะกรานตาแสงไฟสดใสอาหารการกินก็เพียบพร้อมรสชาติแซ่บๆอร่อยๆเมนูสารพัดเมนูแล้วก็พามาชมทิวทัศน์อันสวยงามยามค่ำคืนณสถานที่แห่งนี้ว่าจะสวยสดงดงามตะกรานตาสักเพียงใดวันนี้ครูชูก็เก็บภาพสวยๆมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันยามค่ำคืนว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนพามาฝากเพื่อนๆว่าได้ชมกัน
ของสถานที่แห่งนี้ที่ตลาดโต้รุ่งแห่งนี้แล้วก็ดูบรรยากาศยามค่ำคืนมาฝากเพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็มาดูความคึกคักสวยสดงดงามนะของสถานที่แห่งนี้ว่าเวลายามค่ำคืนจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะความนะยามค่ำคืนแสงสีงดงามมากๆแสงไฟระยิบระยับนะสวยสดงดงามตะการตาพามาฝากเพื่อนๆได้ชมแสงสีแห่งนี้แล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะนี่ก็คือบรรยากาศด้านหนึ่งด้านนี้นะก็แสงไฟก็สวยสดงดงามตะการตาไม่แพ้กันนะคะแสงไฟสวยๆนี่นะคะนำมาฝากเพื่อนๆว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนก็นี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะนะคะถ้ามุ่งหน้ามาตรงนี้นะคะถ้ารถวิ่งมาด้านนี้นะคะคือเส้นทางที่จะไปจังหวัดนครปฐมนะคะเนี่ยค่ะถ้ารถวิ่งมาด้านหน้านี้นะคะเส้นทางไปจังหวัดนครปฐมถ้าเส้นทางรถหันหลังให้นะคะคือเส้นทางไปสุพรรณบุรีสวยสดงดงามนะคะแสงไฟสวยสวยยามค่ำคืนสถานที่แห่งนี้นะจะสวยสดงดงามขนาดไหนก็พามาฝากเพื่อนๆได้รับชมอากาศเย็นสบายสบายยามค่ำคืนแสงไฟสดใสแสงไฟสดสวยในบรรยากาศยามค่ำๆได้พักผ่อนกันนะคะตามสถานที่แห่งนี้นะคะบรรยากาศก็สวยสดงดงามยามค่ำคืนนะคะอันนี้คือบรรยากาศทั่วไปนะคะพามาฝากเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะในยามค่ำคืนนี้ว่าสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนี้ก็พามาฝากเพื่อนๆถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับครูชุติมาพรชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะและชมคลิปต่อไปว่าครูชุจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ